พูดถึงเรื่องสภาพอากาศนะครับก็ตามที่มีการบ่นกันว่าปีนี้เนี่ยเรียกว่าร้อนมากๆแล้วก็มีข่าวลือว่าบางที่นั้นอุณหภูมิอาจจะสูงถึง50องศาครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุออกมายืนยันแล้วว่าณเวลานี้เนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีความร้อนถึง50องศาซึ่งสาเหตุของความร้อนมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและก๊าซเรือนกระจกทำให้แสงแดดที่ลงมาไม่มีอะไรกรองเหมือนในอดีตนะครับแต่ก็คาดว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อย่างเป็นทางการความร้อนก็จะคลายลงไปนะครับโดยทางท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากรายงานนั้นไม่พบพื้นที่ใดที่มีอุณหภูมิอากาศเพิ่มสูงกว่าปกติอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นคลื่นความร้อนนะครับเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีมวลอากาศร้อนจัดยังคงมีลมพัดหมุนเวียนและอยู่ใกล้ทะเลจึงได้รับความชื้นเข้ามาปกคลุมพื้นที่ดังนั้นโอกาสที่จะมีความร้อนสะสมในพื้นที่จนเกิดเป็นคลื่นความร้อนจึงเป็นไปได้น้อยนะณวันนี้นะแต่ว่าถ้าอีก10ปี20ปีเนี่ยอันนี้ค่อยว่างอีกทีนะอันนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเรื่องของก๊าซเรือนกระจกว่าพวกเราเนี่ยจะช่วยกันนะดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีแค่ไหนถ้าไม่ดีเนี่ยอนาคตก็จะลำบากกันมากกว่านี้ใช่ครับนะครับซึ่งผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตากเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาวัดได้ 44.6 องศาเซลเซียสอันนี้คือร้อนสุดนะครับซึ่งเท่ากับสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี59นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเขามีเครื่องตรวจวัดไปทั่วประเทศเนี่ยแล้วเขาจะเก็บข้อมูลว่าในแต่ละปีเนี่ยจุดไหนช่วงไหนที่ร้อนมากสุดแต่ว่าตามสถิติที่มากสุดที่เคยวัดได้ก็คือ 44.6 องศานะครับแต่ว่าก็ตอนเนี้ยคือมันเลยจุดสูงสุดของอากาศร้อนไปแล้วตอนนี้ก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงและในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้ก็อาจจะประมาณวันที่20เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่าก็จะผ่านพ้นไปอีกปีสำหรับอากาศร้อนนะครับ